ถามคุณสมจิตเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมองยังไงตัวของคุณสมจิตเองเนี่ยเขาก็มีการอธิบายบอกเหมือนกันอย่างสมจิตจงจอหอเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะพูดถึงเรื่องบุญก่อนเลยบอกว่าที่มาทำบุญในวันนี้เพราะจะมีการนำพระประธานมาประดิษฐานเอาไว้แล้วโบสถ์เนี่ยก็สร้างเสร็จแล้วแต่นักข่าวไปโฟกัสคือพี่สมจิตเรื่องบุญก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องพี่สมรักษ์ล่ะมองว่ายังไงเขาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าคุณสมรักษ์ตอนนั้นยังไม่มาถึงนะคะแล้วก็บอกว่ามาร่วมงานแน่นอนเพราะคุณสมรักษ์เป็นสายบุญด้วยและที่สำคัญคือคุณสมรักษ์เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ไพโรจน์ด้วยก็เลยมาร่วมบุญใหญ่ในวันนี้ค่ะแล้วสุดท้ายก็คือประมาณเที่ยงกว่าๆคุณสมรักษ์ก็มาถึงค่ะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วคำถามสำคัญคืออยู่ตรงที่ว่าให้กำลังใจอยู่ตรงนี้ฮะให้กำลังใจส่วนเรื่องคดีเนี่ยยังไม่ได้คุยอะไรอยากให้ทุกอย่างออกไปในทางที่ดีและเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายมีเสียงของคุณสมจิตจงจอหอนะครับลองฟังดูหน่อยฮะจริงแล้วตามโปรแกรมเนี่ยคือผมสมรักดาราศิลปินทุกคนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์จะมาหมดเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรก็แล้วแต่คิดว่าน่าจะสายบุญครั้งเนี้ยสมรักต้องมาเพราะว่าอะไรก็ได้ต้องอยากให้เขามาเพื่อที่จะได้ร่วมบุญครั้งนี้ด้วยครับบุญใหญ่จริงๆได้คุยกับพี่สมรักอะไรยังไงบ้างพี่ตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกันนะครับได้ทราบติดตามข่าวอยู่ก็ให้กำลังใจพี่เขานะครับก็อยากให้ทุกอย่างให้มันออกมาในทางที่ดีเพราะว่ากระบวนการให้มันเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายเพราะผมเองก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับตรงนี้ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลจริงๆต้องคือสิ่งหนึ่งคือเราเป็นนักมวยรุ่นน้องเราอยากให้กำลังใจในสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่เขาทำให้กับสังคมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามสื่อต่างๆก็ขอให้ดูไปตามเรื่องราวของกฎหมายกันแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วตามโปรแกรมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสมรักยังไงก็มาและหลังจากที่เนี่ยฮะนี่คือบรรยากาศตอนที่ทำพิธีขึ้นพระประธานใช่ไหมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นดาราศิลปินเนี่ยมากันเต็มไปหมดเลยมันจะมีมุมนึงที่น่าสนใจก็คือในส่วนของคุณสมรักหลังจากเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วคุณสมรักเนี่ยได้ออกมาพูดเหมือนกันโดยคุณสมรักเองเนี่ยได้ออกมาตอบว่ายังไงนะตอนท้ายเลยบอกว่าวันนี้มีโปรแกรมมาที่นี่นะคะเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่เป็นดราม่าเนี่ยเขาก็บอกว่าวันนี้มาทำบุญคนเราต้องการให้กำลังใจตัวเองก่อนเพื่อจะได้มีแรงสู้ส่วนกรณีที่ผู้เสียหายไปร้องกับการจอมพลังก็บอกว่าตามสบายเลยผมพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกรณีตำรวจมีหมายเรียกตอนนี้ยังไม่ได้รับหมายเรียกเลยถ้าตำรวจเรียกไปแน่นอนซึ่งคุณสมรักก็ยังมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสคือวันนี้ถ้าดูปฏิกิริยาของสมรักษ์คำสิงห์วันนี้ยิ้มนะครับแล้วก็ดูเหมือนกับเจ้าตัวไม่ได้กังวลค่ะคือจากภายนอกนะเจ้าตัวยังคงเดินทักทายพูดคุยกับบรรดาแขกที่มาร่วมงานหรือแม้แต่เด็กเล็กเด็กน้อยที่มาขอถ่ายรูปแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าวันนี้ทราบข่าวแล้วที่ครอบครัวก็คือคุณตาคุณยายแล้วก็น้องวัย17ไปร้องเรียนกับการจอมพลังคุณสมรักก็ใช้คำว่าตามสบายผมเองก็พร้อมจะพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการทางกฎหมาย